นิกลั่นครอบครัวมีปัญหาหลังเมียไปเข้าคอร์สเรียนดัดนิสัยเบนตัดพ้อไม่มีใครเข้าใจแทบกราบเท้าเลิกเรียนเถอะสามีถอนหายใจใหญ่แต่ละบ้านไม่เหมือนกันนิกลั่นครอบครัวมีปัญหาหลังเมียไปเข้าคอร์สเรียนดัดนิสัยเบนตัดพ้อไม่มีใครเข้าใจนิกบรมวุฒิพร้อมเบนพรชิตาภรรยาเผยคลิปล่าสุดครอบครัวเกือบมีปัญหาเมื่อพ่อมิกส่งเมียไปเรียนดัดนิสัยโดยเบนเผยไปเรียนจิตวิทยาเพื่อมาดูแลลูกจัดการลูกมีลูกหลายคนแล้วเขาทะเลาะกันไม่รู้จะจัดการยังไงแต่เราต้องถอยหลังมาฟังลูกให้จบก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คิดไม่ตรงกันบางทีพี่มิกก็อยากให้ดุเลยด้านมิกถอนหายใจใหญ่บอกว่าการที่เบนไปเรียนพูดเลยไม่เคยสนับสนุนเหมือนมีนักจิตวิทยาในบ้านเกลียดมากอ่ะบ้านไม่ใช่บ้านพูดเลยไปถามทุกคนในบ้านหลังไปเรียนมันจะเป็นฟีลลิ่งที่หนูไปเรียนมันควรจะต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ทฤษฎีได้แต่ในแต่ละบ้านไม่เหมือนกันมาใช้ด้วยกันไม่ได้ต้องเอามาปรับแต่เบ้นเป็นเอาหนักมีวันหนึ่งปริมตวาดแม่เราเดินมาถึงปริมหยุดเดี๋ยวนี้นะขอโทษแม่เราเห็นเบ้นทำไมไม่ยอมดูลูกเราเข้ามาเสียบเราไม่อยากให้ลูกเรานิสัยไม่ดีแม่มาเลยเดี๋ยวพ่อเราต้องฟังลูกก่อนหนูอยู่อารมณ์ไหนลูกหนูโกรธใช่ไหมไหนอธิบายลูกทำผิดก็ต้องดุแล้วค่อยอธิบายพูดเลยการที่เบ้นไปเรียนอันนี้ทำให้ครอบครัวมีปัญหาแทบจะกราบเท้าเลิกเรียนเถอะล่าสุดมาอีกแล้วลงสมัครไปอีกคอร์สแล้วเบ้นกล่าวว่าลงไป3อันแรกเป็นการสกัดจุดเกี่ยวกับลูกวิธีเลี้ยงลูกให้รู้จักเด็กมากขึ้นอันที่2เรียนรู้ว่าเราเป็นคนยังไงเรียนรู้การอยู่กับคนอื่นเมื่อก่อนจะชอบเอาชนะไม่ยอมพูดสิ่งที่ควรพูดตอนนี้รู้ว่าควรจะพูดอะไรกับใครตอนไหนมิกยอมรับเรื่องนี้ดีขึ้นมิเห็นต้องไปเรียนก็รู้นิสัยมิกคดีอยู่แล้วคบมาจะ20ปีแต่ต้องขอบคุณคอร์สที่ไปเรียนไม่ได้ผิดที่คอร์สผิดที่เขาอยู่กันมาจะ20ปีต้องไปเรียนว่าเรานิสัยเป็นยังไงถือว่าคอร์สนั้นคุ้มแต่คอร์สอื่นกลับมาทะเลาะกันไม่คุ้มโดยเบนบอกด้วยว่าต้องไปเรียนอีกเพราะยังไม่สามารถจัดการลูกให้ทุกคนเห็นได้ทำเอามิกรีบบอกว่าก่อนไปเรียนไม่เคยมีปัญหาในบ้านพอไปเรียนแล้วมีปัญหานันจะไปเรียนให้บรรลุปัญหาพร้อมทั้งบอกเมียถ้าจะไปโรงเรียนให้เอามาดูก่อนได้ไหมว่าจะเรียนอะไรทุกคนว่าไงส้มเช้งเปิดหน้าใหม่หลังทุ่มเงินสัญญกรรมเกือบ400,000 บาทถามคุ้มไหมหลังจากก่อนหน้านี้ดาราตลกสาวชื่อดังส้มเช้งสามชาหรือบุญญาวันพงสุวรรณบินไปเกาหลีอีกครั้งเพื่อไปทำสัญญกรรมแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องของตัวเองในเรื่องที่เคยฉีดซิลิโคนร่องน้ำหมากปากเอียงและแก้มฉีกหน้าในล่าสุดวันที่2กันยายน65ครบ25วันแล้วหลังบินไปสัญญกรรมที่เกาหลีด้านส้มเช้งสามชาโพสต์คลิปวิดีโอเปิดโชว์หน้าใหม่ให้เห็นความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ก่อนทำสัญญกรรมระหว่างพักฟื้นจนมาถึงปัจจุบันนี้พร้อมเขียนแคปชั่นถามแฟนคลับว่าทุกคนว่าไงคุ้มไหมครั้งนี้เปย์ตัวเองไป 380,000 บาททำเอาบรรดาแฟนคลับที่ได้เห็นใบหน้าหลังทำสัญญกรรมของส้มเช้งแล้วเข้ามาคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันว่าสวยมากทำแล้วหน้าดูเด็กขึ้นและราคาคุ้มค่าอาทิสวยค่าราคานี้ถือว่าไม่แพงนะสวยวันสวยคืนค่ะคุณส้มหน้าเด็กขึ้นมากเลยคุ้มค่ะสวยดูเด็กขึ้นมากเลยและสวยคุ้มค่ะขอบคุณ TikTok ส้มเช่น3ชาติ
แอบส่องสองสาวน้อยแฝดน้องของพี่ทีพี่พีหน้าเหมือนใครความสุขออยเป็นแม่ลูกสี่มามีรู้ว่าตัวเองอึดมากขนาดไหนจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีแอบส่องสองสาวน้อยแฝดน้องของพี่ทีพี่พีเห็นกันชัดชัดเป็นดูหน้าเหมือนใครปลื้มใจมีโอกาสเป็นแม่ของลูกตั้ง4คน2สามีภรรยาบีมกวีและออยอติพรเผยคลิปแอบส่อง2สาวน้อยในท้องมามีโดยแม่ออยยังอัปเดตการตั้งท้องลูกสาวแฝดพร้อมทั้งได้เผยความรู้สึกถึงลูกๆด้วยว่าสวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาอัปเดต2สาวในท้องมามีกันดีกว่าตอนนี้ดิ้นเก่งกันมากๆๆๆๆแอคทีฟสุดๆและพุงมามีก็ใหญ่มากๆด้วยตอนนี้วัดได้41ไปแล้วน้ำหนักก็ขึ้นดีท้องนี้ผ่านไปเร็วมากมามีพยายามจะจดจำความรู้สึกของการตั้งท้องไว้ให้มากที่สุดเพราะมันมีความสุขมากและในขณะเดียวกันความเมื่อยล้าก็มาคู่กันแบบเลี่ยงไม่ได้ท้องนี้นอนหงายไม่ได้ปวดหลังแบบที่ท้องก่อนไม่เป็นเจ็บหน่วงท้องน้อยและเริ่มมีการบวมน้ำที่ขาแล้วและมีภาวะเลือดจางที่คุณหมอต้องสั่งให้วิตามินทางเส้นเลือดทีเดียวส่วนภาวะเบาหวานที่แม่หลายคนเจอมามีก็ผ่านเป็นที่เรียบร้อยคุณหมอบอกว่าสามารถทานได้ตามปกติส่วนภาวะปากมดลูกสั้นท้องนี้มามียังไม่เป็นแต่อยากจะบอกแม่ว่าการตรวจความยาวปากมดลูกกว่าสั้นหรือยาวทำให้สามารถป้องกันการคลอดก่อนกำหนดได้ถึง 50% เลยนะถ้าวันหนึ่งลูกมาได้อ่านข้อความตรงนี้มามีอยากจะบอกว่ามามีมีความสุขมากมีโอกาสเป็นแม่ของลูกตั้ง4คนการอุ้มท้องทำให้มามีมีความสุขและรู้ว่าตัวเองอึดมากขนาดไหนมามีจะเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีจะเตรียมความพร้อมให้กับลูกๆเพื่อให้ลูกทุกคนมีชีวิตที่แข็งแรงสมบูรณ์ปลอดภัยถ้าวันหนึ่งมามีประสบความสำเร็จในการเลี้ยงมนุษย์4คนให้เป็นคนดีทั้งทางโลกและทางธรรมแล้วมามีก็ถือว่าได้สร้างบุญใหญ่ให้กับตัวเองเช่นกันขอให้ลูกๆรู้ไว้เสมอว่ามามีเป็นแค่ผู้หญิงตัวผอมๆคนหนึ่งที่ปักธงไว้ว่าจะเป็นแม่ที่ดีที่สุดให้กับลูกๆมามีตั้งใจเลี้ยงลูกมากและจะปรารถนาดีกับลูกเสมอรักตัวเองและดูแลกันและกันให้ดีนะลูกไม่มีใครหวังดีกับเราเท่าพี่น้องของเราอีกแล้วสุดท้ายนี้มามีจะบอกว่าพ่อคือพ่อที่ดีที่สุดสำหรับพวกเราพ่อเป็นทั้งสามีที่ดีและพ่อที่อบอุ่นมากๆถ้าไม่ใช่พ่อมามีก็คงไม่กล้าหาญมีลูกถึง4คนแบบนี้พ่อกับมามีจะอยู่เป็นกำลังใจให้กับลูกๆทุกคนให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้นะลูกทั้งนี้พ่อบีมกับแม่ออยเผยคลิปอัลตราซาวลูกสาว87เดือนในท้องแม่ออยเผยพัฒนาการลูกสาว8ครั้งนี้เห็นหน้าชัดมากๆทั้งบีมทั้งออยเห็นแล้วบอกเลยหน้าเหมือนพี่พีมากก่อนจะเอารูปน้องสาว8ไปให้พี่ชาย8ดูถามกันใหญ่เมื่อไหร่น้องจะออกมาจากท้องหมามี